นี่ทุกคนผมบอกเลยว่าผมเนี่ยตั้งใจสุดๆเลยนะคะเพื่อที่จะแบบทำคอนเทนต์ใช่ผมตั้งใจสุดคุณเชอปางปัดตกทุกอันเลยครับเออใช่ตอนนั้นหนูจะโดนพี่หวานตีแล้วหนูกับพี่เป้เขาไปเต้นบนเตียง หนูว่าจริงบีนเคอ่ะควรมีอีสปอร์ตแต่พูดเยอะไม่ได้เพราะว่าเล่นเด่นดอย หนูมีแฟนแล้วค่ะหนูมีแฟนเป็นชูดฟอร์มโฮมลืมไปเลยว่าเคยมีหนูไม่รู้ว่าจะเอาออกได้ไหมเพราะว่าเอาจริงหนูกับพี่เชอร์แบบไม่มีอะไรทำสุดๆอ่ะทุกคนเข้าใจใช่ไหมตอนแรกหนูเสนอหนูเล่าได้ไหมว่าหนูเสนอไปแล้วพี่เชอร์ไม่เอาพี่เชอร์ปัดตก หนูบอกพี่เชอร์เรามาทำแก้วคู่กันเถอะหนูแบบหนูบอกว่าเดี๋ยวหนูจะแบบวาดแก้วหนูจะแบบลงอาร์ตแก้วให้แล้วพี่เชอร์ก็แบบลงอาร์ตแก้วของพี่เชอร์แล้วเรามาแลกกันอย่างเงี้ยพี่เชอร์ปัดตก พี่เชอร์บอกก็เลยโอเคเราทำอย่างอื่นก็ได้นี่ทุกคนผมบอกเลยว่าผมเนี่ยตั้งใจสุดๆเลยนะคะเพื่อที่จะแบบทำคอนเทนต์ใช่ผมตั้งใจสุดคุณเชอปางปัดตกทุกอันเลยครับผมแบบเล่นเกมก็เล่นเกมทุกคนช่วยบอกเหตุผลหน่อยว่าทำไมพี่เชอถึงไม่เอาเฮ้เพราะว่าหนูตั้งใจคิดอย่างดีแล้วแบบไม่ได้ใช้งานไม่ได้ใช้งานจริงไม่คือสุดท้ายมันก็มาจบที่เล่นเกมอะแล้วแบบเอาจริงทุกคนมันเล่นเกมแบบเล่นเกมฟอร์มโฮมอะมันแบบมันก็ห่างไกลนะแต่แบบหนูทำสำเร็จนะสรุปหนูทำสำเร็จหนูว่าเอาจริงแบบพอเราอัดเองทำเองอะไรเงี้ยมันเหงาไหมอ่ะมันก็น่าจะเหงานะมันไม่มีอะไรทำเกี่ยวอะไรอ่ะเราแบบมันคือมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากๆทุกคนหนูแบบมีหลายอย่างมากหนูแบบเสนอยื่นไปหลายอย่างมากไม่ได้มีแค่แก้วทุกคนหนูมีทำแบบอันนี้ด้วยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะงานอดิเรกแรกกันเพราะว่าหนูมาชอบวาดรูปแล้วพี่เชอร์เหมือนเขาเคยบอกว่าเขาชอบปักผ้าหนูบอกว่าพี่เรามาแลกงานอดิเรกกันทำเถอะอะไรเงี้ยไม่ทุกคนพี่เชอร์ไม่ได้เขินพี่เชอร์แบบอย่างนั้นเลยค่ะแต่หนูว่าเอาจริงมันก็งานใหญ่ไปหน่อยนะหนูปักไม่เป็นค่ะหนูปักผ้าไม่เป็นหนูปักผ้าไม่เป็นแต่ว่าเพื่อคอนเทนต์หนูทำได้ทุกอย่างทุกคนเอาจริงภาษาเกาหลีในแก๊ปอะยากนะยากแบบยากมากตอนนั้นเล่าเถียงกันว่าแบบใครจะเป็นคนแรกเลยนะแล้วตอนแรกหนูไม่ได้เป็นคนแรกน่าจะเป็นพี่เชอร์มั้งคะพี่เชอร์เป็นคนแรกแล้วก็แบบสุดท้ายได้สลับกันแล้วแบบหนูเอาจริงนะหนูแบบภูมิใจมากในการเล่นของหนูหนูมั่นใจว่าแบบได้มาพี่เชอร์พร้อมจะแบบเปลี่ยนคนใช่ไหมหนูพร้อมเหมือนกันเพราะงั้นมันก็เลยออกมาแบบที่ทุกคนเห็นนะคะก็เลยออกมาในแบบที่โดเรมิฟาซอนนะฮะหนูเชื่อว่าพี่ๆไว้ใจหนูใช่เพราะงั้นหนูแบบหนูไม่เสียใจหนูตอบอย่างมั่นใจด้วยเพราะว่าหนูฟังไม่ออกอะเฮ้ยแต่จังหวะนั้นหนูรู้สึกว่ามันใช่จริงๆเฮ้ยสู้จีโอ้ชู้ชีอะไรนะท่าสู้ชีคืออะไรอย่างเงี้ยส่งต่อไปถึงด้วยนะนี่เพิ่งคุยกับพี่เจนไปหนูทักไปถามพี่เจนเรื่องแบบจ่ายภาษีอะไรเพราะว่าหนูแบบผิดพลาดเล็กน้อยก็เลยทักไปถามว่ามันต้องยังไงอะไรเงี้ยพี่เจนก็แบบแนะนำมาแล้วเจนก็บอกว่าขอค่าตอบแทนเป็นแบบมาออกเจนพบปะประชาชนได้ไหมคะอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าพี่เจนหนูยังไม่ได้ไลฟ์เลยเนี่ยเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยค่ะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยนี่ก็เลยมาไลฟ์ก่อนทุกคนภาษีมันไม่ได้อยู่ที่อายุภาษีมันอยู่ที่เรามีเงินเดือนหรือยังถ้าเกิดเรามีเงินเดือนเราก็ต้องจ่ายภาษีนะคะเพราะงั้นหนูก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ต้องจ่ายภาษีมาหลายปีแล้วค่ะใช่ตอนนั้นหนูจะโดนพี่หวานตีแล้วหนูกับพี่เป้เขาไปเต้นบนเตียง
เกิดทุกคนจำไลฟ์ในตำนานวันนั้นได้นะฮะที่หนูไปเต้นบนเตียงกับพี่เป้และโมบายแล้วก็มีพี่เจอที่ป่วยอยู่นะหนูมีแฟนแล้วค่ะหนูมีแฟนเป็นโคซูเมะเช่นมาแล้วหนูคุยกับจิ๊บหนูคุยกันเรื่องว่าแบบมันมีเกมจีบหนุ่มมองใหม่ทุกคนของแบบอะไรนะของค่ายมิโฮโยและทีเนี้ยหนูก็แบบเหมือนหนูก็คือหนูเป็นฟิลที่แบบทุกคนถ้าเกิดเราแบบชอบตัวการ์ตูนนะเนาะเขาจะปฏิเสธเราไม่ได้เพราะงั้นเคนมาก็ปฏิเสธหนูไม่ได้นะฮะจริงหนูจะแบบหนูน่าจะยังชอบเคนมาไปอีกนานๆเลยนะฮะมิโฮโยค่ายเสียตังค่ายเสียตังหนักมากๆค่ายเราก็เป็นค่ายเสียตังใช่หนูจะขายเกมจีบหนุ่มทุกคนหนูบอกเลยว่าหนูเล่นเกมจีบหนุ่มเยอะมากใช่พี่ผักอ่ะพี่ผักชอบแบบหนูว่าจะลงรูปเกมหนูยังไม่ได้ลงเลยหนูชอบเจอพี่ผักแล้วพี่ผักเขาก็แบบเขาชอบแบบเขาชอบหายไปต่อหน้าต่อตาหนูอะพี่รู้สึกยังไงที่มิวนิกประกาศแก๊สเหรอยังไม่ได้แบบคุยกับมิวนิกจริงจังเลยเดี๋ยวหนูจะไปคุยกับมิวนิกก่อนมันมีหลายความรู้สึกเขาว่ามันประเด็นที่แบบสำหรับหนูนะมันเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟนะที่แบบเพื่อนเราจะไปจากวงแล้วอะไรเงี้ยเอาหนูเป็นคนไม่ค่อยชอบหนูเป็นคนไม่ค่อยชอบเล่นเกมลงแรงค่ะแต่ทุกคนชอบลงอะคือเมมเบอร์ลงหมดเลยหนูว่าไม่ลงเลยทีนี้หนูก็เลยอยู่บอนส์นะคะแล้วหนูก็เพิ่งมารู้สึกว่าเออจริงจริงฉันควรลงแต่หนูก็เล่นไม่เก่งแหละหนูเล่นบัตเตอร์ฟลายเล่นซาต้าตอนนี้กำลังเล่นซาต้าอยู่เล่นอลิสแล้วก็น้องที่เป็นเมจที่มีตัวขนฟูๆอ่ะน้องชื่อว่าอะไรนะจำไม่ได้ฮะแต่หนูชอบ ชอบเวลาเล่นแล้วพี่เป้อยู่ด้วยมันจะบันเทิงมากพี่เป้เล่นแบบมังกังกะเล่นซาต้าหนูตกเครื่องบ่อยมากเลยฮะหนูกำลังฝึกอยู่เพิ่งสอยมาเองเพราะว่าแบบไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรโดนใจแต่แบบเพิ่งสอยซาต้ามาแล้วก็กำลังฝึกอยู่นะฮะตอนนั้นถามพี่ผักหรือว่าพี่ด้าเนี่ยแหละที่พี่ด้ามั้งหนูถามพี่ด้าว่าแบบพี่ด้าลงแรงพี่ด้าแรงอะไรอะไรเงี้ยพี่ด้าบอกโอ้มติดไม่เป็นไรนะพี่ลดลงมาเรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยหนูก็ถามว่าอ้าวทำไมอ่ะไม่ได้เล่นหรอพี่ด้าบอกเปล่าเล่นแล้วแพ้มันก็เลยลดลงมาเรื่อยๆฮัลโหลหนูว่าจริงบีนเคอ่ะควรมีอีสปอร์ตแต่พูดเยอะไม่ได้เพราะว่าเล่นด่อยแบบเรามีเกมพวกมีกีฬาสีแล้วก็มีแบบอีสปอร์ตด้วยเฮ้ยจิ๊บโหดจริงจิ๊บโหดแต่ว่าพอจิ๊บโหดมันก็มีคนที่โหดอีกเยอะเมมเบอร์เราเล่นเกมโหดมากแต่หนูว่าที่เราเคยแบบว่าแข่งกันไปอันนั้นสนุกนะที่เป็นแบบมาริโอปาร์ตี้อ่ะสนุกอันนั้นสนุกใช่หนูก็ใช้สกิล2 1 3เนี่ยทุกคนหนูก็ตกเครื่องอยู่ดีนะคะหนูว่ามันอยู่ที่แบบเทคนิคด้วยแหละเนี่ยหนูว่าเดี๋ยวหนูจะไปแล้วค่ะอ๋อเป็น1 3หรอหนูว่าปกติหนูเล่นแบบสกิล2แล้วก็ไปสกิล1แล้วก็สกิล3เราควร1ก่อนใช่มั้ยหนูบอกเลยว่าแบบคนที่แจกเยอะที่สุดก็คือหนูเองค่ะได้เดี๋ยวหนูจะเก็บไปใช้หนูแบบจดจำและนำไปใช้เดี๋ยวหนูจะเอาไปใช้หนูจะไปลองเล่นดูนะคะหนูเล่นสกายหนูเล่นสกายอยู่เสมอเอ้ยหนูเล่นซูเปอร์สตาร์หนูเล่นตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยอะ SM ซูเปอร์สตาร์เดี๋ยวหนูไปแล้วนะคะทุกคนไป